สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซลบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้มีสรุปหนังสือที่ผมชอบมากเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าอิชิโกะอิชิเอะนะครับละเลียดปัจจุบันดื่มด่ำชีวิตนะครับเป็นหนังสือที่มีเป้าหมายให้เราให้ความสำคัญกับปัจจุบันนะครับเป็นประเด็นที่ผมชอบและผมต้องการที่จะทำให้ได้นะครับจึงซื้อมาแล้วก็พบว่าดีเหลือเกินครับก็พยายามไล่อ่านนะครับแล้วก็แค่ครึ่งเล่มผมก็เจอ9ประเด็นนะครับซึ่งคิดว่าค่อนข้างจะเยอะจึงเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเจออะไรดีกว่านี้จะทำสรุปเพิ่มแล้วกันนะครับก็เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับ1อิชิโกะอิชิเอะนั้นเขาพยายามจะบอกเราว่าโอกาสหรือการพบเจอสิ่งใดในชีวิตคือสิ่งที่ได้รับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยนะหากไม่คว้าไว้ก็จะสูญเสียไปตลอดกาลครับคือบางทีสิ่งที่เราเจอนั้นมันอาจจะเป็นเพียงแค่โอกาสเดียวในชีวิตที่เราจะเจอนะครับดังนั้นเนี่ยจงดื่มด่ำกับมันให้มากสุดนะครับ2คนญี่ปุ่นจะพูดคำว่าอิชิโกะอิชิเอะนั้นใน2สถานการณ์ด้วยกันก็คือ1ไม่เจอคนแปลกหน้าเป็นครั้งแรกครับ2ไม่เจอคนรู้จักเพื่อตอกย้ำว่าทุกช่วงเวลานั้นมีความพิเศษเฉพาะตัวเห็นไหมครับว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงมีเซอร์วิสมายด์เหลือเกินอาจจะมาจากแนวคิดนี้นะครับอิชิโกะอิชิเอะนะครับเขาจึงใส่ใจเราเหลือเกินนะมันนี่นะเราถึงชอบเหลือเกินญี่ปุ่นนะครับ3เป้าหมายในเล่มนี้เขาทำเป้าหมายของอิชิโกะอิชิเอะนะครับเขาจะช่วยให้เราเลิกเหยียบคันเร่งให้ชีวิตครับเลิกเหยียบคันเร่งให้ชีวิตแล้วระลึกได้ว่าทุกช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตบนโลกนี้นะไม่ว่าเราใช้เวลากับตัวเองใช้เวลาร่วมกับคนอื่นคนที่เรารักจงใช้เวลาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ครับใช้เวลาคือให้มองว่ามันเป็นเวลาที่มีค่าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และควรค่าแก่การใส่ใจอย่างเต็มที่นะครับ4ประเด็นที่ผมชอบเลยนะครับว่ามีอารามแห่งหนึ่งในสเปนครับมีอารามแห่งหนึ่งนะจะเป็นไม่ใช่เป็นโบสถ์หรือเป็นอะไรของนักบวชนะครับที่ว่ากันว่าเมื่อนักบวชเจอกันตามทางเขาจะเอ่ยทักทายกันนะครับว่าโปรดจำไว้ว่าวันหนึ่งท่านจะต้องตายเป็นเหมือนคำสาปแช่งนะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งมันจะเป็นธรรมเนียมครับจะทำให้เรารู้ระลึกรู้อยู่เสมอว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันเสมอนอกจากการอยู่กับปัจจุบันนะนอกจากไม่ก่อให้เกิดความเศร้าหรือกังวลแล้วยังเป็นแรงกระตุ้นครับให้เราสนุกกับช่วงเวลาในชีวิตด้วยครับมันคล้ายกันเนาะที่ผมพักเนี่ยจะมีอีกาไม่ร้องก้ากากาใช่ไหมแล้วเราก็จิตเราก็จะลิงก์ถึงความตายใช่ไหมมันก็ทำให้คือมองมันนึงก็เราถ้ามองในแง่ร้ายก็มองว่าไอ้กามันสาบแช่งหรือเปล่าแต่มองในแง่ดีก็เอ้ยการที่มันร้องเนี่ยมันก็เตือนให้เราระลึกได้ว่าเราต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตแล้วก็ดื่มด่ำกับปัจจุบันมากสุดนะเหมือนกันเลยนะฮะเนี่ยข้อ5ครับกฎ10ข้อของอิชิโกะอิชิเอะคือ1อย่าปล่อยให้ช่วงเวลาพิเศษผ่านไปครับทุกเวลานะครับว่าทุกเวลาที่พิเศษทุกเวลาให้มองว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษนะครับ2ใช้ชีวิตให้เหมือนว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตครับ3อยู่กับปัจจุบัน4ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน5ฝึกซาเซน6ใช้การเจริญสติกับประสาทสัมผัสทั้ง5สังเกตความบังเอิญ8ทำให้การพบปะทุกครั้งเป็นงานเลี้ยงคือมันมีการเฉลิมฉลองมีความสุขสุดเหวี่ยงใช่ไหม9หากคุณไม่ชอบสิ่งที่มีอยู่ก็จงสร้างสิ่งใหม่ที่แตกต่างแล้วก็ทำให้คุณมีความสุขนะครับ10ทำตัวเป็นนักล่าช่วงเวลาพิเศษครับการเป็นนักล่าก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความกระตือรือร้นแล้วก็พอเจอแล้วก็ดื่มด่ำใช่ไหมก็จะมีความสุขก็ทำให้เราแบบเนี่ยมีไม่หยุดอยู่กับที่ครับจะมีจิตใจที่เป็นหนุ่มตลอดเวลานะครับ6 late bloomer หรือผู้เบ่งบานช้า
มักใช้บรรยายคนที่ค้นพบความสามารถของตัวเองหรือแม้แต่อิคิไกที่ช่วยนำทางชีวิตในวัยที่ร่วงโรยครับญี่ปุ่นเนี่ยจะมีคำหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยคืออิคิไกนะฮะคนก็มันก็เชื่อมมาข้อ7นะครับคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างยาวนานและมีความหมายนะครับมักจะมีลักษณะตรงกันอยู่2 อย่างคือ 1. พวกเขารู้ว่าเป้าหมายตัวเองคืออะไรและ 2. รู้วิธีที่จะสนุกกับทุกช่วงเวลาครับสำหรับพวกเขาปัจจุบันคือโอกาสที่จะได้สัมผัสกับอิชิโกะอิชิเอะครับที่มีอยู่ทุกขณะนะนี่เป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นเขาเข้าถึงแล้วก็เอามาปฏิบัติใช้ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับ8ครับข้อนี้ผมชอบมากอารมณ์พื้นฐาน4อย่างกับเวลานะครับคือ1เนี่ยนะ1เป็นอารมณ์โกรธครับ2เป็นอารมณ์เศร้า3เป็นอารมณ์กลัวและ4เป็นอารมณ์สุขครับเนี่ยอารมณ์โกรธนั้นจะเชื่อมโยงกับสัญชาตญาณเอาตัวรอดของเรานะนี่เป็นกลไกที่เราต้องเข้าใจครับอารมณ์โกรธเนี่ยมันเชื่อมโยงกับสัญชาตญาณเอาตัวรอดของเราครับการยึดติดกับความโกรธนี่เป็นคำพูดของชาวพุทธบอกว่าการยึดติดกับความโกรธก็เหมือนกับการถือฐานร้อนเอาไว้เพื่อปาใส่คนอื่นแต่กลับกลายเป็นเราครับที่เจ็บปวดร้อนที่มือครับดีมากเลยนะผมว่าตอนที่เราโกรธนั้นจริงๆคนที่เจ็บปวดสาหัสหนักคือเรานะครับเราเหมือนเราเอาเข็มเอาเหล็กแหลมเหมือนเอาความร้อนนี่แหละเอาฐานร้อนมาอาบครับมาใส่ตัวเองซึ่งเป็นอะไรที่โกรธคือโง่นะใช่ไหมโกรธคือโง่โมโหคือบ้านะครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับเวลาเราโกรธแทบคลั่งทุกครั้งเนี่ยนะล้วนเกิดจากการตีความเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นนะฮะหรือบางสิ่งที่ใครบางคนทำกับเราด้วยเหตุเนี้ยความโกรธจึงทำให้เรายึดติดกับอดีตครับจนไม่อาจมีความสุขกับปัจจุบันนะครับอารมณ์โกรธทำให้เรายึดติดกับอดีตเพราะเราไปตีความบางเรื่องบางอย่างที่ใครบางคนทำกับเราครับทำให้เรารู้สึกไม่พอใจพอเราไม่พอใจปั๊บเนี่ยหลุดจากปัจจุบันไปครับแล้วก็อย่าหวังความสุขครับไม่มีครับนะฮะข้อ2เป็นอารมณ์เศร้านะครับมีรากฐานจากความรู้สึกสูญเสียนะครับในสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นความตายพลัดพรากทำให้เรารู้สึกด้อยค่านะความเศร้าก็เหมือนความโกรธครับคือทำให้เรายึดติดกับอดีตเพราะมัวแต่จดจ่อกับสิ่งที่สูญเสียไปแล้วสิ่งที่ไม่มีอยู่แล้วหรือสิ่งที่อยากได้แต่ไม่ได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีใดนะฮะเราก็จะไม่มีทางได้อยู่กับปัจจุบันเลยครับถ้าเรายังรู้สึกเศร้าอยู่นะเนี่ยอารมณ์เศร้าก็จะพาให้เราหลงครับกลับไปอยู่กับอดีตครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์นะครับ3ความอารมณ์กลัวครับอารมณ์นี้เหมือนกับอารมณ์โกรธนะฮะตรงที่เชื่อมโยงกับสัญชาตญาณเอาตัวรอดของมนุษย์ครับที่มันเตือนเราครับถึงภัยคุกคามหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าความกลัวนะเป็นอารมณ์ที่ทำให้เราพะวงอยู่กับอนาคตครับเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับความโกรธความเศร้านะครับความโกรธเศร้าเนี่ยดึงเราย้อนกลับไปอดีตครับแต่ว่าความกลัวจะพาเราไปอนาคตครับความกลัวทำให้เราพะวงกับอนาคตเมื่อเราอยู่กับความกลัวก็จะทำให้เราไม่อยากสนุกกับสิ่งที่เราเองทำหรือสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับ4อารมณ์สุขครับอารมณ์สุขนี่เป็นอารมณ์ที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันนะครับทำให้เราอยากฉลองอยากแบ่งปันนะฮะมีอยู่2แบบคือสุขแบบมีสาเหตุกับสุขแบบไร้สาเหตุนะครับสุขแบบมีสาเหตุก็คือว่ามันเป็นปัจจัยภายนอกทำให้เราสุขครับอันนี้ก็ไม่ยั่งยืนนะฮะแต่สุขโดยไร้สาเหตุมาจากภายในเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องหาต้องสร้างและมันจะยั่งยืนกว่านะฮะเล่มนี้แหละจะบอกให้ท่านได้ทำครับจาก10ข้อนี้ฮะต่อมาเป็นบทเป็นข้อที่9นะครับข้อสุดท้ายนะครับคือทุกครั้งที่คุณรู้สึกไม่มีความสุขนะแสดงว่าคุณไม่อยู่กับปัจจุบันนะมันได้ว่าตามนะครับจำไว้เลยว่าทุกครั้งที่คุณรู้สึกไม่มีความสุขแสดงว่าจิตคุณ
หลุดอาจจะไปอดีตหรืออนาคตท่านต้องระบุให้ได้ครับตอนนั้นว่าท่านมีอารมณ์แบบไหนนะครับให้ถามหน่อยนะว่าคุณรู้สึกโกรธหรือเศร้าอยู่ใช่ไหมแสดงว่าคุณกำลังอยู่ในอดีตนะกลับมาซะตื่นได้แล้วเนี่ยบอกอย่างเงี้ยหรือคุณกลัวอยู่ใช่ไหมแสดงว่าตอนนี้คุณกลัวเนี่ยถ้าคุณกลัวนะคุณกำลังอยู่ในอนาคตกลับมาปัจจุบันซะเนี่ยพยายามติดตามจิตตัวเองระบุอารมณ์ให้ได้แล้วก็ดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันครับดีมากเลยข้อนี้ผมชอบมากครับเมื่อคุณหยุดพาตัวเองย้อนอดีตหรือท่องอนาคตคุณก็จะสามารถกอบกู้ความสุขณปัจจุบันกลับมาได้ครับการแปลอารมณ์เป็นช่วงเวลาเนี่ยจะช่วยเราหลุดพ้นจากอารมณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าไม่มีใครจริงๆแล้วจิตใจลึกๆเราครับเห็นว่าถ้าเราหลุดไปอยู่อดีตหรืออนาคตเมื่อไหร่เราจะทุกข์ทันทีครับแสดงว่าจิตโดยพื้นฐานเรานั้นไม่ต้องการถูกเนรเทศจากปัจจุบันนะครับปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะครับที่ทำให้เรามีความสุขได้ครับนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องปลุกตัวเองครับเมื่อรู้ว่ากำลังหลงไปอยู่ในอดีตหรือหลงไปในอนาคตเพื่ออย่างไรต้องพาตัวเองกลับมาให้ได้ครับสำคัญนะครับข้อนี้เป้าหมายของอิชิโกะอิชิเอะคือว่าคุณต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณอยู่กับปัจจุบันคุณจะมีความสุขครับคุณจะดื่มด่ำกับชีวิตนะฮะสำคัญเป็นไอเดียเขาเล่มนี้นะครับคืออยากให้เรามีแนวทางในการอยู่กับปัจจุบันเห็นคุณค่าของการอยู่กับปัจจุบันแล้วก็แนวทางการกลับการพาตัวเองให้อยู่ในปัจจุบันมากสุดเพื่อจะดื่มด่ำกับปัจจุบันครับความสุขคือการได้อยู่กับปัจจุบันนะครับถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่อยู่กับปัจจุบันคุณก็จะตกอยู่ในอารมณ์โกรธใช่ไหมกลัวเศร้าเมื่อนั้นมันจะพาคุณหลงไปในอดีตและอนาคตซึ่งมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะครับก็เป็นไอเดียเล่มนี้นะครับอยากแนะนำให้ซื้อมานะครับดีมากเลยผมก็จริงๆผมอ่านไม่ได้ครึ่งเล่มอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเจออะไรดีจะเอามาขยายความแล้วก็ทำคลิปให้ชมอีกเพิ่มแล้วกันนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ